เกิดเหตุเครื่องบินโบอิ้ง737เที่ยวบิน MU5735 สายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ประสบอุบัติเหตุตกในเมืองอู่โจวเขตปกครองตนเองกวางสีของจีนเมื่อ21มีนาคม2565หลังเดินทางออกจากนครคุนหมิงมณฑลยูนนานเมื่อเวลา 13:11 มุ่งหน้าสู่นครกวางโจวมณฑลกวางตุ้งโดยมีกำหนดการถึงที่หมายในเวลา 15:05 ขณะที่ Flight Radar 24ระบุข้อมูลเครื่องบินบินอยู่ที่ระดับความสูง 3,225 ฟุตความเร็ว696กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนสัญญาณขาดหายในเวลา 14:22 ตามเวลาท้องถิ่นเบื้องต้นมีรายงานว่าเครื่องบินลำนี้มีอายุการใช้งาน6ปีบรรทุกลูกเรือและผู้โดยสารราว132คนตกบริเวณภูเขาจนไฟไหม้ป่าบนพื้นที่จนถึงตอนนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมด้านทีมกู้ภัยกวางสีได้รุดเข้าช่วยเหลือในพื้นที่เกิดเหตุแล้วทั้งนี้สายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์เคยประสบอุบัติเหตุตกมาแล้ว3ครั้งโดยล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี2547มีผู้เสียชีวิตรวม53รายขณะที่สถิติด้านความปลอดภัยของอุตสาหกรรมการบินจีนพบว่าอยู่ในลำดับต้นๆของโลกมากว่า10ปีแล้วโดยเกิดอุบัติเหตุครั้งล่าสุดเมื่อปี2553กับสายการบินเหอหนานเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต44รายจากผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด96คน